มาแรมโบ้ทุ่งสงเมืองทรัพย์เกียรติทรงฤทธิ์ครับ20กับ19ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นทางด้านเพชรเอกครับเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ว่าประสบการณ์แน่นอนครับเมืองทรัพย์นี่ระดับคู่เอกนะครับเดินทางถึงคู่สุดท้ายนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนี่ฮะสายโยกุ้มพันม่วงครับวันนี้มาถอดมงคลให้กับทางด้านเพชรเอกครับนี่ครับแม่เป็นตำนานไทยไฟท์ของเรานะครับสัปดาห์หน้านี้ก็ยังอยู่ในมวยรอบดิวสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพอยู่นะครับภาคตะวันออกปะทะทีมภาคเหนือและเดี๋ยวมาดูใต้กับอีสานใต้ครับคู่นี้เพชรเอกจะบวกแต้มให้ได้หรือเปล่าครับเพราะว่า2นัดนี้ยังไม่มีแต้มมาถึงก็ทักทายด้วยหมัด1 2แล้วก็ทีบนะครับเพชรเอกเมืองทรัพย์เกียรติทรงฤทธิ์เมืองทรัพย์ศูนย์กีฬานาไม้ไผ่ครับหมอนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับชื่อเสียงเรียงนามครับซ้ายกระแทกไว้ครับเพชรเอกนี่ครับจอมพ้าวจากเมืองโอ่งเป็นยังไงล่ะตัดลำตัวไปก่อนแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของเมืองซับด้วยครับที่ได้ชกในรูปแบบของคาบเชือกเพชรเอกนี่โอ้โห5 6ไฟต์แล้วล่ะครับที่ต่อยแบบนี้มาครับเปิดก่อนเลยครับเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบครับได้เปรียบหรือได้ปูดเดี๋ยวดูครับเอาครับแข้งซ้ายโอ้ห้าวจริงครับเพชรเอกซับตอนนี้ตั้งรับก่อนครับแต่ว่าการนี่ยังแข็งแกร่งอยู่นะยังไม่เข้าจุดโฟกัสยังไม่โดนจุดตายมันซับกันนิ่งเลยครับแล้วก็รอจังหวะเพชรฆาตครับส่วนเพชรเอกอีใส่มาแล้วสอกเพิ่มเติมมาอีกเดินซับพยายามเปิดจ่อล่างมัดดีจิ้มลำตัวครับเดินเข้าไปครับเพชรเอกกระทีบไปก่อนต่อยไม่หล่นนี่เดี๋ยวดูครับว่าเมืองซับนี่จะเอาคืนอย่างไรครับเริ่มจะขยับเกมเดินแล้วนะครับสไตล์เครื่องร้อนช้าแต่ว่าบ้านดีเดือดครับคนนี้ถ้าเครื่องติดแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันแน่ๆครับเอาครับโดนบ้างแล้วมีแลบลิ้นปิ้นตาไปเล็กน้อยครับขยับเดินเข้าไปเอาหมัดขวาที่ตรงๆครับของเพชรเอกจอกล่างมาก่อนแล้วนะครับไปตัดล่างพวงล่างเดี๋ยวดูครับว่าจะมีขึ้นบนเมื่อไหร่ขยับเข้าไปครับเบนซักลูกศิษย์ของพี่เบนเกียรติทรงฤทธิ์เลยครับขวาพยายามเจาะล่างหมัดขวาครับทิ้งมาเพชรเอกหมัดแล้วก็ดีครับขวาซ้ายเตะขวาเจาะล่างครับมาเป็นไม้คู่ครับเอาเจาะคืนเหมือนกันถือว่าทำได้ดีครับทางด้านเพชรเอกเมืองทรัพย์นี่เริ่มจะขยับเจาะล่างแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเจาะมาเจาะกลับต่อยหมัดเอาแล้วหมัดขวาแม่โดนเต็มหมัดนี่ครับโอ้ตัดลำตัวอีกทีนึงเอาชักจะโดนครับโอ้วันนี้นี่ต่อยดีครับเพชรเอกเดี๋ยวพักครู่เดียวจังหวะลูกไล่ของเพชรเอกนะครับแหมต้องบอกว่ายกแรกเนี่ยเปิดมาดีครับหมัดซ้ายตัดลำตัวครับเข่าอัดเข้าไปอีกดอกนึงครับของเพชรเอกเมืองซับนี่ก็ยังไม่เห็นเลยนะครับว่ามีอาวุธเด็ดอะไรครับเจอเตะตัดไปอีกครับล้มลุกคุกคานและนี่ครับหมัดแรกนะครับฮุกซ้ายครับส่วนเพชรเอกเนี่ยขวาตรงครับไล่ทุบเลยครับนี่ครับวันนี้กูใช่มวยรอบอีซูซูของเราที่โอ้โหดุเนาะครับกิติศักดิ์21เข็มจริงป่ะเนี่ย21เข็มส่วนคู่ที่แล้วรักนรงก็นับน็อกส่วนคู่นี้ยังไงนี่แหละเดี๋ยวดูครับว่าจะจบแบบไหนครับหรือว่าเข้มข้นหมดนะครับเมืองซับยกแรกนี่ปล่อยให้เพชรเอกได้ฉายไปแล้วครับเดี๋ยวดูว่ายกนี้ครับเมืองซับจะฟื้นหรือยังครับยกแรกนี่ยังจับจังหวะอยู่หมัดมาหมัดคืนครับจังหวะต่างคนต่างกระแทกต่างแยบหมัดแข้งขวาดึงได้หมัดซ้ายเตะเจาะล่างครับ
ข้างบนแค่ของหลอกครับข้างล่างของจริงครับเตะไปแน่นๆเลยครับพยายามจ่อคืนเมืองทรัพย์เดินขยับเข้าไปครับเพชรเอกก็มีซ้ายคอยจิ้มคอยกระแทกไว้ก่อนครับหมัดขวาเจอแข้งขวาของเมืองทรัพย์เตะซ้ายเพชรเอกนี่ครับเมืองทรัพย์นี่ยังตามความเร็วของเพชรเอกไม่ทันเหมือนกันนะครับเนี่ยรถถังทุ่งสงนะครับแลมโบ้ทุ่งสงครับแม่โดนเข่าอีกเอาครับเริ่มจะเจาะได้เกมเริ่มจะเปิดเงินครับเมืองทรัพย์มีหมัดมาโอ้ยแม่ศอกน่ากลัวมากครับศอกของเพชรเอกเพราะว่าเมืองทรัพย์นี่ขยับกดดันเนี่ยเตะขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีอาการเมื่อไหร่รู้เรื่องครับแบบนี้โอ้ถือว่ามีของอันตรายทั้งคู่ครับและเป็นอีกคู่นึงที่กระพริบตาไม่ได้เลยนะครับกระชับพื้นที่เข้าไปครับขวาเตะจ่อล่างเตะจ่อล่างย้ำที่เดิมขวาเตะจ่อไปหมัดซ้ายหมัดขวาเหมือนเตะล่างให้กังวลหรือเปล่าครับแล้วแกก็มีหมัดต่อยข้างบนนะครับถีบไว้ก่อนเมืองทรัพย์ขยับเข้ามาเอาคืนครับเพชรเอกขยับเดินเข้าไปเมืองทรัพย์นี่แกเลือดเย็นเหลือเกินครับแต่ว่าเย็นเกินไปก็จะเจอแบบนี้ครับคือแกรอครับรอให้ทางด้านเพชรเอกเนี่ยพวงด้านล่างครับแล้วก็จะต่อยบนครับเนี่ยเตะล่างอยู่เริ่มจะเห็นแล้วนะครับอ้าวนี่ครับแม่โดนขามีอาการรั่วซึมหรือเปล่าครับอ้าวครับต่อยคืนมาไม่สนเหมือนกันเอาครับมีเตะล่างกับเตะคืนกันนี่ครับโอ้โหเริ่มจะมีร่องรอยอารยธรรมครับโดนเตะเข้าไปหนักๆแบบนี้เมืองทรัพย์นี่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะลงโทษทางด้านเพชรเอกอย่างไรเพราะเพชรเอกก็ยังอยู่ในเกมครับถือว่ายังไม่ได้ออกอาการเลยมากโอ้สอกมาครับเมืองทรัพย์เตะซ้ายเตะขวาคือสอกเพชรเอกบัตร1 2เมืองทรัพย์ไปโดนโอ้สอกกลับเลยครับแหมมาแบบไม่คาดคิดครับเอาตอนนี้ถึงจุดเดือดแล้วครับเพชรเอกไม่เห็นเพื่อนทีมเดียวกันเนี่ยนอนไป2คนแล้วครับก็อยากจะคว้าแต้มครับเพราะว่าไม่อยากให้ทีมเนี่ยต้องจมป่วยครับเอาโดนลำตัวเข้าไปเมืองทรัพย์นี่แม่มีกวักมือเรียกด้วยครับเดี๋ยวพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเกมนี้เดินทางมาถึงจุดเดือดแล้วนะครับดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาจังหวะวางแข้งของเพชรเอกสับล่างครับดอกนี้แม่แต่หน้าแกนิ่งเหลือเกินครับเมืองทรัพย์ติดเจอเข่าครับแม่โยนเข่าไปเลยครับเพชรเอกเมืองทรัพย์นี่ก็จ้องจะเตะล่างนะครับนี่เจอแข้งครับของเพชรเอกทีนึงครับเป็นแรกกันนะครับเกี่ยวครับเตะถอนล่าถอนโคนไปเลยแม่ยกที่แล้วเนี่ยบอกว่าเข้มข้นจริงๆครับเพชรเอกก็อยากจะคว้าแต้มให้ได้ครับดูจังหวะกระโดดแม่ลอยทะยานเตะครับยกแรกเจ้าเมืองทรัพย์เอาเดี๋ยวดูครับถ้างั้นก็ยกนี้ก็คงจะถึงจุดเดือดนะครับมุมดำนี่เมืองทรัพย์ครับตัวแทนจากทีมภาคใต้ส่วนมุมขาวนี่เพชรเอกตัวแทนจากทีมภาคอีสานใต้ครับขวาเตะจ่อล่างย้ำคะแนนอีกครั้งนึงนะครับท่านน็อกนี่ก็3แต้มครับคะแนน2แต้มเสมอนี่ก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับตอนนี้นี่ทีมใต้มี6ครับหลังจากผ่านไป2นัดเดินเข้าไปครับเพชรเอกยกนี้นี่ดูต้นเกมมาตั้งรับก่อนครับเมื่อเป็นเกมให้เมืองทรัพย์เนี่ยต้องทำเลยครับเนี่ยคือมีจังหวะต้องออกนะครับหมัวไปยืนไม่ได้เอาครับแหมฮุกซ้ายโอ้มีตกใจหรือเปล่าครับเพชรเอกรอโยนเข่าอยู่คือด้วยหมัดแล้วคือด้วยเข่าเอาละครับแม่เริ่มจะถึงจุดเดือดอีกครั้งหนึ่งขยับเข้าไปครับเมืองทรัพย์เตะเข้าไปก่อนเพชรเอกก็ไม่เป็นเป้านิ่งครับพยายามขยับไปเรื่อยทีไปเรื่อยครับหมัดซ้ายต่อยลำตัวมาเมืองทรัพย์กระชับพื้นที่เข้าไปเพชรเอกมีซ้ายหน้ากระแทกมาทีไว้ก่อนหมัดซ้ายเจอหมัดขวาแข้งซ้ายจังหวะขวาขึ้นมาครับนายครับเสียบได้เล็งแล้วบอกแหมมาแล้วออกมาหน่อยครับกวักมือเรียกมือดักกวักมือเรียกเลยนะครับแบบนี้
เดี๋ยวดูครับว่าเรียกแล้วจะมาไหมครับเหมือนเพชรเอกเนี่ยไม่ตกหลุมพรางครับไม่เดินระวังกันด้วยเรื่องของปริมาณอาวุธนี่เพชรเอกเนี่ยดูดีครับแต่ว่าแต่ความชัดเจนความหนักหน่วงครับอยู่ที่เมืองซับยกนี้แหละครับที่จะรู้ครับว่าใครเป็นผู้ชนะใครจะเหนือกว่าแล้วขยับเดินเข้าไปเอาคืนไม่แข้งเพชรเอกก็ยังไม่ได้เพียงพังอะไรเยอะนะครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับต้องเป็นทางด้านเมืองซับนะครับที่ลงทุนเดินเข้าโอ้เจอเข่าอีกครับกระโดดแม่เข่ามาเต็มๆเลยครับเพชรเอกทำได้สวยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับเมืองซับก็ยังพยายามเดินเข้าไปหาจังหวะจะเข้าทำแม่แต่ว่าพยายามกวักมือบอกอย่าหนีเยอะครับขยับเข้าไปครับเมืองซับเพชรเอกเตะซ้ายเมืองซับขวาเตะจ่อล่างคืนไปทีไปก่อนครับมาเตะไปเจอหมัดของเพชรเอกโต้คืนโดนเต็มๆเหมือนกันนะครับน้ำกระจายไปถึงช่วงท้ายๆของการชกแล้วนะครับเมืองซับไล่ต้อนตัดเวทีเพชรเอกเนี่ยรอดักซ้ายเจอแข้งเข้าไปเหมือนกันแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหคู่นี้ถือว่าได้ลุ้นกันจนครบ3ยกครับเดี๋ยวดูครับว่าแต้มนี่จะเป็นของใครครับหรือว่าจะแบ่งกันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่คะแนนนี่ก็จะเป็นใครชนะนี่ก็จะได้2แต้มนะครับโอ้โหเอาครับพักกันหน่อยครับจังหวะขยับเข้าไปเตะแล้วครับนี่เจอซ้ายแล้วขวาเตะจ่อล่างไว้ครับหมัดซ้ายหน้าครับเมืองซับเตะขวาเจอศอกของเพชรเอกครับแล้วก็เสียบไปกวักมือเรียกเลยครับบอกออกมาเจอกันหน่อยครับอย่าถอยเยอะประมาณนั้นนะครับนี่จังหวะโยนเขานี่สวยนะครับถอยตั้งรับแต่ว่าพอมีจังหวะแกก็แหมโฉบกระโดดโยนมาครับแล้วก็เจอแข้งขวาของเมืองซับแล้วนี่ครับThe winner is White Corner เพชรเอกพัชรยิม